ตัวอย่างหนังผีไทยนะฮะของ M Picture มาแล้ว SLR นะฮะเชอร์ปรางนะฮะกลับมาในบทบาทใหม่ณนนท์นะฮะในบทบาทแรกของจอเงินน่าสนใจมากว้าวกดเลยถ้าขายงานอาจารย์เอ็มพาเนี่ยกูได้ทุนไปนิวยอร์กจริงปะเดี๋ยวเราก็ได้ไปนิวยอร์กด้วยกันแล้วด้วยนิวยอร์กเธอชอบงานเราปะงานแดนเราก็ชอบนะแต่เราชอบแดนมากกว่าแล้วคุณคิดว่างานแบบเนี้ยมันจะได้เกียรตินิยมเหรอใครใครก็ถ่ายได้ป่ะแบบเนี้ยคุณเอากล้องนี้ไปถ่ายรูปมา7คนภายใน14วันแล้วผมเนี่ยนะที่ทำให้โลกยอมรับคุณเมื่อกล้องที่คุณมีแดนพี่แดนเคยใช้กล้องเนี่ยแล้วเขาก็ตายคน3คนที่เขาถ่ายก็ตายหมดเลยคนเราก็ต้องตายอยู่แล้วป่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับกล้องวะเฮ้ยแดนนี่มันผีหรือซอมบี้วะเนี่ยปีศาจแม่งมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเสมอมึงไม่เคยได้ยินหรอวะที่สมัยก่อนคนเขาเชื่อกันว่ากล้องแม่งจะกักเก็บวิญญาณเอาไว้ whatเฮ้ยน่าดูอยู่นะว้าวช็อตนี้สวยดีอ่ะเฮ้ยนี่ก็มอนสเตอร์เหรอหรือผีหรืออะไรหรือมันเป็นสัตว์ประหลาดหรืออะไรเออนะฮะดูแล้วเออรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นหนังผีละมั้งเออนะครับแต่ว่าผีมันหน้าตาประหลาดเหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะฮะอีกนิดนึงก็จะเป็นซอมบี้แล้วนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วันที่21เมษายนนี้ยังไงดูในโรงภาพยนตร์น่าจะลุ้นกว่าดูที่บ้านแน่นอนนะครับฉะนั้นก็ไปลองดูกันในโรงนะฮะแถมยังเป็นบทบาทของณนนท์นะฮะบนจอใหญ่นะครับแล้วก็เชอปางนำแสดงนะครับในหนังเรื่องเดียวกันเดี๋ยวมารอดูว่าเป็นยังไงกับภาพยนตร์ SLR กล้องติดตายนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็จะมารีวิวกันนะครับฉะนั้นใครที่ชอบรีแอคชั่นของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องณภัทร SL ใน YouTube แล้วก็บิ๊กณภัทรใน TikTok นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันหลังจากที่ดูจบครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ